นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์ปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกพระครูปรัตน์ไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมก็เอาเรื่องที่ทุกปัจจุบันก่อนนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมานะก็ถ้าเราเป็นคนปฏิบัตินะเราก็จะรู้ว่ามันก็เป็นธรรมดาของโลกใบนี้นะเราก็จะรู้สึกว่ามันจะทุกข์หน่อยนึงเพราะว่ามันผิดจากการปฏิบัติแบบเมื่อก่อนนี้นะเราอยู่กันจากแบบสบายๆนะไม่ต้องระวังแต่อีกหน่อยมันชินไปเดี๋ยวมันก็ดีแล้วเป็นการใช้ชีวิตแบบใหม่นะทำความเข้าใจกับมันซะแล้วก็พยายามยกกาดให้สูงไว้นะตอนนี้ต้องดูตัวเองแล้วเพราะว่ามันอยู่รอบๆเราหมดเลยรอบๆตัวเรานะมันอยู่เราอย่าไปบอกว่าโอ้ยตอนนี้อยู่จังหวัดนู้นอยู่จังหวัดนี้อะไรไม่อยู่รอบๆตัวเราอยู่ใกล้ๆเราละหมดงั้นก็อยู่ที่ตัวเราพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วนะพึ่งคนอื่นไม่ได้คนอื่นเราจะพึ่งได้ก็ต่อเมื่อไปตามโรงพยาบาลไปตามอะไรก็อะไรเขาก็จะมีที่ให้เราวัดไข้ล้างมือนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีสตินะต้องรู้จักใส่หน้ากากนะรู้จักที่จะอยู่ให้ห่างกันไว้นะแล้วก็อย่าไปชุมนุมกันมากๆนะอย่าก็ชุมนุมกันพยายามฉันอะไรของร้อนๆไว้นะแล้วก็อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็ไม่เอานะสมัยนี้เขาโรคมันก็จะเจริญไปเจริญแบบเนี้ยแล้วก็มีทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งสิ่งวัตถุสิ่งของที่มันเจริญมาเทคโนโลยีมันก็เจริญไปของมันเนี่ยแต่เจริญแบบนี้เป็นเจริญทางโลกเป็นเจริญทางเพราะว่าเจริญทางด้านวัตถุทางลาภทางเรื่องของจิตใจมันไม่เจริญจิตใจคนไม่เจริญตามฉะนั้นวัตถุสิ่งของเจริญยังไงเทคโนโลยีคนใช้ต่างหากที่สำคัญไอ้วัตถุมันก็เป็นอย่างนั้นนะก็เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะก็เป็นของมันอย่างนั้นมันก็จะอยู่กับเราอีกนานนะก็เหมือนโรคอื่นๆที่เราอีกหน่อยก็ต้องเกิดมาก็ต้องฉีดยากันละเกิดมาก็ต้องฉีดยาป้องกันเลยนะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ต้องไปฝืนมันแล้วก็ไปแอนตี้มันนะบางทีบางคนก็ไปแอนตี้อย่างที่ประเทศอื่นก็มองอะไรเนาะไม่ใส่หน้ากากแม้ไม่ฉีดยาเช่นมันมันก็ได้ไม่เป็นไรตายก็ตายไปอยู่ก็ใครที่ดูแลตัวเองก็อยู่ไปใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็มันก็ไปถึงเรื่องทำมาหากินเรื่องเศรษฐกิจม่องเรื่องอะไรน่าไปกันใหญ่สมัยนี้สมัยก่อนนี้เวลาเขาจะทะเลาะกันเขาจะตีกันเขาจะอะไรกันนะมหาอำนาจก็เขาก็ใช้ต้องลงทุนเยอะเขาก็ลงทุนเยอะหน่อยนะว่าใช้นิวเคลียร์มั่งใช้เนี่ยโอ้พลุงหลายพันล้านนะมันเป็นหลายพันล้านตกลงกันอะไรกันนะตกลงไปตกลงมาสมัยนี้เขาก็เทคโนโลยีมันสูงคิดใหม่แล้วไม่ต้องลงทุนมากใช้เชื้อโรคกันอย่างเงี้ยนะใช้เชื้อโรคกันแล้วนะมันมีมาแล้วมีเชื้อโรคปล่อยกันไม่ชอบประเทศนี้ค่ะเอาเชื้อโรคไปปล่อยประเทศนี้อีกหน่อยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะอย่างก็เราก็มันนั่นแหละคือมนุษย์แหละกิเลสมนุษย์แย่งกันแย่งอำนาจ
แย่งลาภแย่งยศแย่งกันทำมาหากินนะแย่งก็เบียดเบียนก็เลยกลายเป็นเบียดเบียนกันศึกษามาก็เป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางทำมาหากินนะแต่เราขาดคนที่ศึกษาปัญญาทางธรรมที่เกิดจากธรรมขาดคนที่ศึกษาซึ่งก็ไม่ขาดนะถือว่าไม่ขาดมีแต่น้อยมากน้อยมากก็มีอย่างพวกเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยข้างนอกนี่อีกเท่าไหร่ที่ก็ไม่เข้าวัดเข้าวาทั้งที่เป็นชาพุทธนะเป็นชาพุทธมีหน้าที่เลยต้องมีหน้าที่เลยนะชาพุทธหน้าที่ที่จะต้องขัดเกลาไอ้กิเลสไอ้ตัณหาเนี่ยนะแกก็ยังไม่ทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ก็ยังหลงไปกับศรัทธาไปกับสังคมใหม่ๆศรัทธาไปหลงศรัทธาไปศรัทธาความศรัทธานี่สำคัญถ้าเรากู่ความศรัทธากลับมาไม่ได้ก็เป็นศรัทธาที่เป็นโลกียะเป็นศรัทธาความต่างกามต่างความต้องการความสวยความหล่อนะทางลาภทางยศไปศรัทธาเท่านั้นหมดนะไปๆมาๆก็ไปศรัทธาทางวิญญาณไปศรัทธาทางวิญญาณนะไปขอพรขอนู่นขอนี่แล้วไม่เอาแล้วไม่ทำเองแล้วนะไม่ทำเองไม่ใช่ปัญญาด้วยตัวเองไปขอนะซึ่งขอลอตเตอรี่ขอไปขูดต้นไม้มั่งนะไปขอบนมั่งอะไรมั่งกลายเป็นเรื่องแบบไปศรัทธาแบบนั้นหมดเป็นศรัทธาที่เกิดอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์สังคมเป็นศรัทธาถ้าพูดแบบสั้นๆเขาเรียกศรัทธาในสังคมที่ผลิตสังคมผลิตสังคมที่เสพสังคมที่ทำให้เกิดความอยากคือตัณหาคืออยากเราไม่อยากเขาก็ผลิตรุ่นใหม่มาไอ้นี่มาให้เราเสพให้เราอยากนะก็อยากแล้วได้บ้างไม่ได้ร่องก็เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงไปปรากฏว่าไอ้สังคมหรือศรัทธาที่ทางโลกที่เราทำที่เราอยู่เป็นอยู่นี้เป็นศรัทธาหรือเป็นกระทำตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาตรงข้ามกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้อยากสอนบอกอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์นะอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์โกรธโลภโกรธหลงเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดเห็นไหมเป็นเหตุแต่สังคมของมนุษย์กลับกลายเป็นผลิตพวกนี้ให้เราดังนั้นความเจริญมันลิงเจริญไปผิดทางเราสร้างทุกอย่างอยากเวลาอยากขึ้นมาอยากสร้างอะไรใหญ่ที่สุดเราก็สร้างกันสร้างนู่นสร้างนี่เทคโนโลยีสร้างกันขึ้นมาเมื่อเรามีความอยากแล้วก็มีกำลังแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันก็สร้างขึ้นมานะพอเมื่อโกรธกันขึ้นมาโกรธกันขึ้นมาขัดกันขึ้นมาเห็นไหมเราก็เอาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ทำลายแล้วมนุษย์ก็ไปทำลายเนาะงั้นโลกใบนี้สังคมนี้มันมาด้วยกิเลสและมันก็จะพังด้วยกิเลสเห็นไหมมันก็ไปอย่างนี้มันนะและอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็บอก5,000 ปีมนุษย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ย5,000 ปีจนมนุษย์หลุดออกจากศาสนาไม่รู้เรื่องไม่รู้จักศาสนาแล้วนะไม่ใช่ศาสนาเสื่อมนะไม่ใช่เสื่อมก็อยู่อย่างเงี้ยแต่มนุษย์สัตว์โลกเข้าถึงความเป็นจริงไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเรามีแต่อยากเท่านั้นเกิดมาก็อยากแล้วต้องกินนะต้องกินต้องแต่งเนื้อแต่งตัวนะมาต้องเที่ยวต้องเล่นต้องอะไรนะก็อยากมีแฟนแล้วอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกเนี่ยอยากแล้วก็ไม่อยากก็ไม่อยากบางคนก็ไม่อยากได้มาแล้วก็บางทีไม่อยากแล้วก็ทุกข์เนี่ยมันทุกข์นั้นก็สรุปแล้วมันก็คือทุกข์กับทุกข์เกิดสาเหตุให้มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกข์มันก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือสังคมของโลกสังคมทำไมถึงมีพระพุทธเจ้าทำไมถึงมีพุทธศาสนาเนี่ย
แล้วพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่เราเนี่ยแหละถ้าเรารู้เรื่องแบบนี้เราเข้าถึงแล้วเราปฏิบัติเราจนเกิดสลัดกิเลสเกิดตัณหาเกิดสลัดมันออกค่อยๆสลัดคอยกัดเกามันออกนะนั่นแหละเราก็จะไปถึงตัวนี้ได้ไปถึงความเป็นพุทธะความเป็นไปสู่นิพพานไปสู่พระอรหันต์ไปสู่อะไรเพราะหมดจากกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี้เองงั้นมองเวลามองการปฏิบัติมองเรื่องพุทธศาสนามองให้แคบไว้ก่อนถ้าเรามองให้กว้างเราจะไปไม่ถูกมองไปถึงเป็นวินัยปิฎกสุตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกนะวินัยปิฎกโอ้โหเรื่องของศีลเรื่องของวินัยข้อวัดเรื่องสุตันตปิฎกเรื่องของพุทธเจ้าเทศเรื่องยกตัวอย่างนู้นอย่างอภิธรรมปิฎกไปเรียนอภิธรรมกันไปโอ้โหไม่รู้จะไปตรงไหนเป็นเรื่องของสุตันก็คือการเรียนหมดเลยสุตะเป็นสุตะหมดเป็นเรื่องของเรียนเป็นเรื่องของเรียนเป็นเรื่องของของแต่พอเราจับหัวเรื่องให้ได้จับเรื่องอริยสัจสี่ให้ได้นะจับอริยสัจสี่ให้ได้พอเราจับอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ประการนะความเป็นจริงอันประเสริฐหรือผู้ที่เจริญผู้ที่ประเสริฐมีอยู่ในตัวเองแล้วคือรู้เรื่องแบบนี้รู้เรื่องอริยสัจสี่แต่ปรากฏว่าเราไม่รู้เลยทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นหัวใจเลยของพุทธศาสนาถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกข์เราจะปฏิบัติกันไหมเราจะมันเข้าวัดเข้าวามาถือศีลมาภาวนากันไหมเราไม่รู้เราอยู่บ้านเราไปในสังคมทุกข์มากๆแล้วก็ทำลายตัวเองฆ่าตัวตายมาเราก็แค่นั้นนะเราก็อยู่อย่างนั้นนะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีที่ดับมันมีทางดับทุกข์และดับอย่างจริงๆและไอ้ทุกข์ที่เราหนีมันนะเราหนีมันไม่ได้หรอกเราฆ่าตัวตายชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้ามาเราก็ฆ่าตัวตายอีกว่ามันเจอทุกข์เพราะเราไม่รู้จะแก้ทุกข์เราแก้ทุกข์ด้วยหาลาภหายศอ้าวมันก็ยังทุกข์อีกมันก็ยังเห็นไหมร้องห่มร้องไห้ลงหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งก็เรื่องตีกันเรื่องเรามาเรื่องแก่งแย่งชิงดีกันอยู่นั่นน่ะประจานมนุษย์ประจานกันเนาะแล้วพอข้างในเปิดเข้าไปข้างในก็เป็นเรื่องของให้เราเสพนู่นเสพนี่เสพบ้านเสพรถเสพใช่ไหมให้เราซื้อให้เราเสพเท่าไรเสพข่าวทำลายกันพอถึงเรื่องของศาสนาหนังสือกับทำเสียหายเลยทั้งที่เป็นเรื่องดีเนาะครับเสียหายหมดอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโลกใบนี้เรื่องของสังคมมนุษย์มันเป็นอย่างเงี้ยเราพิจารณาเรื่องแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของทุกข์มันมีสภาวะมันมามันแล้วเราอยากจะเกิดไหมล่ะอยากจะเกิดไหมเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เมื่อมีทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจเห็นไหมทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจเพราะเหตุแห่งทุกข์นะนั่นผลทุกข์นั่นคือผลการเกิดพอเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์ตามมาเลยแต่เราไม่รู้เราก็วิ่งหากันไปหาลาภหายศหาทัศน์ทางโลกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมเราถึงต้องเข้าวัดทำไมถึงมีศาสนาใช่ไหมทำไมถึงมีพุทธศาสนาทำไมถึงมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราทำกันเนี่ยตั้งทุกวัดตั้งครูบาอาจารย์ก็มาสอนก็เรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะนะแต่สอนให้เราเดินไปอย่างนี้บอกไปอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะใช่ไหมแต่บางทีเราก็เดินแล้วเราก็ทำใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเราต้องมาทำนะมั้ยบางคนมาเข้ามาก็มึนมาบางคนที่เข้ามาแล้วมาถือศีลแล้วมาเห็นแล้วฟังเทศฟังธรรมแล้วจนอยู่แล้วจนเดินอยู่นี้จนรู้เรื่องอริยมรรครู้เรื่องมรรค8จนรู้เรื่องอริยสัจแล้วรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตรงนี้เราต้องพยายามทำให้แจ้งเลยปักนั่งหลับตานี่นะมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามากระทบเรานั่งนั่งหลับตาปุ๊บท่องทำอริยสัจให้แจ้งก่อนใช่ไหมแล้วมันจะไปชี้ทางให้เราไปนะงั้นอริยสัจพูดถึงผลและพูดถึงเหตุพุทธเจ้าแก้ชุดเวลาพุทธเจ้าแก้อะไรแก้ด้วยแก้ที่เหตุนะแต่ทางโลกเนี่ยไปแก้ที่ผล
เกิดก่อนทุกอย่างแล้วค่อยมาคิดแก้เกิดก่อนทุกอย่างแล้วค่อยมาคิดแก้แล้วแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยยิ่งแก้ยิ่งกิเลสยิ่งผูกมัดทั้งโลกนะเอางบประมาณมาแก้เอานี่มาแก้ไม่ได้แก้กิเลสไม่ได้แก้ที่ความอยากแต่พระเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้เองนะเกิดจากตัวกิเลสและตัณหาจิตของเราจะไหลลงไปสู่ความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสไหลไปสู่ความอยากอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากในการสัมผัสอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากเป็นไม่อยากได้จิตเราจะไหลอยู่นี้ถามว่าพอหลับตาปุ๊บเราคิดเรื่องอะไรคิดอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวก็อยากนู่นแล้วจะนอนปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนดีนะอยากขึ้นมาสิปุ๊บพิจารณาทันทีแล้วว่าไอ้ตัวอยากมันอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อไหร่มันจะเบาบางสักทีถ้าเราไม่คิดไม่รู้มันนะมันก็อยากตามมันไปถ้าเราขาดสตินะขาดสมาธิและขาดตัวรู้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะตามความอยากตลอดเวลาเราไม่มีโอกาสที่จะสุขเป็นทาสของตัวอยากเป็นทาสของกิเลสมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงมีแต่ความอยากมันเหมือนยาพิษที่ทำลายจิตใจเราตลอดเวลาเลยงั้นพระเจ้าให้ยาเรานะให้ยาแก้ให้ยาเอาแก้ให้ยาให้เราทำลายความอยากให้เราให้ยาที่ทำลายกิเลสทำลายตัณหาให้ยาเราไว้เรารู้ไหมอ่ะบางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ถ้ารู้แล้วเราจะรู้ว่าบางทีนั่งนี่นั่งน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยนะพระเจ้านี่มีบุญคุณกับชาวโลกมนุษย์อย่างใหญ่หลวงเลยแต่อย่างเงี้ยส่วนสิ่งที่เป็นของอย่างเงี้ยกับเป็นชาวโลกกับไม่ได้เห็นว่าเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่เราจะสุขเราจะทุกข์ก็อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่รวยไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองเพราะถ้าเรามีเงินมีทองเรารวยมีลาภยศเราเอาไปไหนไม่ได้ตายเดี๋ยวตายก็ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตายเลยเพราะว่ามันตายอยู่ตลอดเวลาเกิดมาวันหนึ่งตายแล้วตายไปวันหนึ่งตายแล้วก็ตายตายแล้วตายตายแล้วนะมันตายไปตลอดตายตลอดเวลาตายจากเดิมไปตัวใหม่เจอนะตายหรือถ้าจะพูดกว้างๆแบบก็ตายจากเด็กเล็กมาเด็กโตมาเด็กมาหนุ่มมาแล้วตายจากตายไปเรื่อยเลยตายไปเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก่ละพูดถึงว่าเราทำอะไรแล้วหรือยังทำอะไรแล้วหรือยังทำดีทำประโยชน์ให้โลกใบนี้บ้างหรือยังทำประโยชน์ให้สังคมบ้างหรือยังเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องแก่นี่มันล้าสมัยแล้วพูดแต่ว่าวันหนึ่งเราทำความดีกันหรือยังแม้แต่หยิบผงก้อนหนึ่งใส่ขยะไปเดินไปตัวเรื่องนี้ได้ดีแล้วทำดีทั้งตัวเองรู้สึกดีขึ้นทั้งหมู่คณะหรือสังคมโลกก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วแล้วสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะกลับมาหาเราความสุขจริงๆมันก็จะกลับมาหาเราถ้ามนุษย์ทำในสิ่งแบบเนี้ยทั้งโลกไปเนี่ยช่วยกันทำช่วยกันดูแลน้ำนะไม่ให้เกิดขยะไม่ให้ทิ้งขยะไปเพราะเราจะสุขกับทุกข์ได้ไม่ใช่อยู่ที่ครับอยู่ที่ธรรมชาตินั่นเองอยู่ที่ธรรมชาติความสมดุลทางธรรมชาติเพราะร่างกายเราก็มาจากธรรมชาติเวลาร่างกายเรานี่มีธาตุดินธาตุน้ำลงไปถ้ามันไม่สมดุลกันไม่สมดุลเราจะเป็นนู่นเป็นนี่ไข้เกิดไข้มั่งเกิดเบากินหวานมากก็เป็นเบาหวานกินมากเพราะความไม่สมดุลของร่างกายมันจึงทุกข์แล้วก็มีกรรมมีอาหารมีอากาศมีความร้อนเนี่ยนะแล้วก็มีกรรมมีจิตเนี่ยมันทำให้เราเป็นแล้วก็มีวิญญาณธาตุวิญญาณขั้นวิญญาณนี่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้เวลาตายไปธาตุวิญญาณไม่ตาย
ัตว์เวลาเราตายเนี่ยธาตุร่างกายนี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปธาตุร่างกายส่วนธาตุวิญญาณก็ไปอยู่โลกวิญญาณเห็นไหมวิญญาณไม่ตายเพราะวิญญาณยังมีเหตุมีปัจจัยของกิเลสและตัณหามันยังไม่หมดมันต้องกลับมาเกิดมันทำกรรมไว้ทำดีมั่งกรรมชั่วมั่งมันต้องมาเกิดถึงเวลาก็หาร่างเกิดมาอะไรเกิดงั้นถ้าเผื่อเราเกิดมาก็ทุกข์ถ้าเผื่อเราไม่อยากเกิดคือนิพพานน่ะนิพพานคือนิโรธคือดับทุกข์เห็นมั้ยในอริยสัจ4ใช่มั้ยตัวที่3คือดับทุกข์คือผลที่ดับทุกข์คือไม่มาเกิดนั่นเองนิโรธนิพพานหมดจากกิเลสตัณหาแล้วจิตผ่องใสจิตสะอาดไม่มีเหตุมีปัจจัยให้มาเกิดเราจะทำกันอีกกี่ชาติเนี่ยเห็นมั้ยทุกวันนี้สังคมโลกมันเพาะเลยล่ะมันเพาะให้เรามันเพาะแต่ให้เราอยากให้เราอยากมีแต่มันทำให้โกรธกันทำให้ไปตีกันทำยุแยงกระแทงรั่วให้ทะเลาะกันให้โกรธกันให้ตีกันยุแยงให้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ทำนั่นทำนี่ใช่ไหมไม่มีเงินก็ให้กู้เห็นไหมให้กู้กู้ให้ซื้อกู้ให้นั่นนะสังคมของการผลิตสังคมของการเสพโอ้โหไหมมันตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าสอนเราเลยไหมตรงกันข้ามเลยเราอยู่ในสังคมของการเสพย่าสอนเรื่องธรรมชาติสอนให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้สอนความพอเพียงสอนความเมตตากรุณามุทิตาสอนความเป็นอุเบกขาสอนให้มนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีให้รักใคร่ให้แต่สังคมที่เราเสพกันอยู่หรือเป็นสังคมหรือเป็นศรัทธาอันใหม่เนี่ยมันเป็นสอนให้เราทำลายกันสอนแข่งแย่งชิงดีกันเอารัดเอาเปรียบกันทำลายกันเห็นไหมมันจึงเป็นแห่งความพระเจ้าทำไมถึงตรัสรู้แล้วไม่อยากตอนแรกไม่อยากจะสอนเพราะน่ากลัวจะทำแต่ตอนหลังก็ต้องสอน ก็ยังมีคนที่รับได้ยังมีคนที่รับได้นะมากเป็นงั้นเราเริ่มเห็นเลยไหมว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันเนอะทำไมเราต้องมาถือศีลกันทำไมเราต้องมาภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาเพื่อทำจิตเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นให้จิตเราพร้อมที่จะทำงานจะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปแต่ถ้าเราไม่มาทำกรรมฐานไม่สร้างกำลังไม่ทำฌานไม่ทำญาณนะเราก็จะตกไปอยู่ในสังคมมีความศรัทธาของสังคมของโลกใบนี้อยู่เราจะไม่สนใจอะไรเลยแต่พอเรามานั่งมาทำเนี่ยมานั่งกันมาทำสมาธิกันเราจะเกิดจิตมันจะนิ่งสงบจะเห็นสภาวะความเป็นจริงไม่ฟุ้งละเริ่มไม่ฟุ้งเริ่มพยายามจะออกจากสังคมที่มนุษย์ที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้จะออกมาละเห็นความปรุงแต่งของจิตเรามันปรุงแต่งงี้เป็นโอ้มันเดี๋ยวมันก็อยากเดี๋ยวมันก็อย่างนู้นเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันอยากนู่นอยากนี่โอ้นะสติเราเลิกเห็นจิตรู้จิตขึ้นมาอ้าวเราไม่เคยรู้เราจะเริ่มรู้นะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีศีลคอยกำกับเราได้มั้ยเราไม่ทำความชั่วนะไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดีนะจิตใจเราก็ผ่องใสแล้วก็เจริญสติเจริญสมาธิเห็นไหมเห็นความเป็นจริงพอนิ่งสงบมากๆจิตมันจะนิ่งสติมันจะเดินเลยทุกสภาวะที่มากระทบดีหรือไม่ดีและทุกสภาวะดีหรือไม่ดีในตัวเราจะเริ่มเห็นเราเริ่มแล้วนี่แหละคือเริ่มเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐแล้วเริ่มเห็นผิดเห็นถูกทำผิดรู้ว่าเราผิดทำถูกรู้ว่าเราถูกและถูกเนี่ยถูกแบบไหนถูกแล้วต้องวางด้วยถูกแล้วไม่ต้องทะเลาะกับคนอื่นเขาเราถูกและอุเบกขารู้จักเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการที่จะค่อยๆจะสลัดกิเลสสลัดตัณหาออกไปโดยการวิธีการนี้เนาะเข้าไปดูมันดูกายดูจิตเห็นสภาวะต่างๆที่เป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงของมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีแต่ทุกข์แต่ทุกวันนี้เราอยู่ในเที่ยงเที่ยงเที่ยง
อนิจจังเรานิจจังนิจจังเที่ยงเที่ยงเที่ยงทุกอย่างเที่ยงอะไรก็เป็นของเราหมดอะไรไปจากเราทุกแฟนไปจากเราทุกลูกไปจากเราทุกทรัพย์สมบัติที่เรารักอยู่ไปจากเราเราก็ทุกเราไม่รู้จักทานไม่รู้จักให้ไม่รู้อะไรเราทุกหมดเลยให้ใครไม่ได้ไม่รู้จักเสียใช่ไหมทานนี่ทานจึงเป็นที่เราจะต้องมีไว้คือทานด้วยทานศีลและภาวนาทานศีลภาวนาสมาธิปัญญาห้าอย่างนี้นี่คือยาอย่างดีของพระพุทธเจ้าที่จะป้องกันไอ้ตัวกิเลสตัณหาที่นำพาเราไปสู่อบายภูมิได้เห็นไหมดึงออกเรามาเรียกว่าดับทุกข์ทำให้แจ้งเห็นให้แจ้งคิดนั่งปุ๊บเห็นความสงบของเรานั่งปุ๊บเห็นจิตเราเป็นยังไงกิเลสมันครอบงำยังไงเรานั่งมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วโอ้นั่งดูมันดูมันดู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 รู้จักมันแล้วก็วางมันจะมันวางให้ได้ใช้อุบายให้มันสงบเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องให้ใช้ลมหายใจบ้องนะใช้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาอยู่กับการเดินบ้องอยู่กับการภาวนาบ้องพุทโธพุทโธพุทโธอยู่บางทีแม้แต่ฉันเนี่ยกินนะฉันนะหลวงพ่อสนองท่านสอนเรื่องฉันตักตักเนี่ยตักอย่างนับคำนับคำเลยนับนับคำนับของคาวขี่คำของหวานขี่คำเนาะนับนับเนี่ยเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันไม่วิ่งออกไปไหนให้มันอยู่กับเป็นอุบายทำให้จิตนิ่งสงบอยู่พอจิตมันสงบสติมันก็จะเกิดมาสติมันก็จะและสติก็เดินเดินพอเรารู้เรื่องสมถะแล้วสมถะก็คือทำจิตให้สงบนะรู้เรื่องพอจิตสงบมันเป็นฌานเป็นฌานนะเป็นฌานชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะนะพอจิตมันสงบแล้วจิตมาลายนะไม่มีตกไม่วิจารเนี่ยฌานที่หนึ่งเห็นไหมจะมันไม่มีตกไม่วิจารฌานที่หนึ่งฌานมีพอฌานที่สองก็วิตกวิจารหายไปเห็นไหมฌานที่หนึ่งนี่มีห้าตัวคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพอฌานที่สองปุ๊บวิตกวิจารมันหายไปเหลือแต่สุขเหลือแต่ปิติสุขและเอกตานะมีความปิติมีความสุขไม่วิตกวิจารแล้วนิ่งสงบปิติสุขสุขที่แท้จริงเห็นไหมพอฌานที่สามปิติหายไปเหลือสุขเอกคตาเอกคตาก็คือสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเรียกเอกคตาอาจารย์ที่สี่นี่มีอุเบกขามาด้วยแล้วก็จิตสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งนี่มีสติมีอุเบกขาเห็นไหมแล้วก็รอบรู้ในสังขารของเราสังขารธรรมเนี่ยนั่งมันนั่งรอบรู้มันเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเห็นความไม่เที่ยงของมันนั่งดูนั่งเห็นนั่งพิจารณาดูความตายพิจารณาดูความตายเห็นไหมพิจารณาแม้แต่ดูพิจารณาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดูทานดูศีลอันนี้เป็นสมาธิหมดเนาะให้เห็นความเป็นจริงให้เห็นให้มีรอบรู้ต่างๆแล้วก็นิ่งสงบเห็นความเป็นจริงของทุกสภาวะเห็นโลกใบนี้นะก็เพ่งไปดูสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวนั่งดูแม้แต่สีแม้แต่ดูความว่างของอากาศนะแสงสว่างนั่งดูเนี่ยนี่คือธรรมชาติทั้งหมดนะเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะจริงเอาเนี้ยเราโดยธรรมชาติแล้วโดยความจริงเราไม่รู้แต่มันคือความเป็นจริงบนโลกใบนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นจริงเรื่องทุกสภาวะพอเรารู้เรื่องแบบนี้เห็นนั่งพิจารณาดูมันเป็นอย่างนี้ของมันรู้เรื่องถึงนิสัยใจคอของเทวดาเป็นยังไงอุปนิสัยใจคออุปนิสัยของผู้เจริญผู้ประเสริฐคนปฏิบัติคนมีศีลคนเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นยังไงเป็นไงนะเรารอบรู้แล้วเห็นไหมอภิญญามันเกิดไหมอภิญญาเริ่มเกิด
อภิญญาคือความรอบรู้รู้แม้กระทั่งคนนี้คิดยังไงมะคิดยังไงคนนี้เราเรียกบางทีเขาก็เรียกว่าฤทธิ์มั่งอะไรมั่งแต่จริงคืออภิญญาก็คือรอบเรื่องเริ่มรอบรู้พอจิตเราสงบนิ่งเราจะเริ่มมองเริ่มมีอะไรมาเราจะรอบรู้นะรู้จิตใจรู้ใจจิตใจเรากายเรารู้จิตคนอื่นรู้กายคนอื่นรู้ธรรมชาติรอบรู้นะธรรมชาติที่เป็นนี้เราไปรังแกเขาก็ต้องสมดุลเราไปสูบไอ้นู่นมาเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวเวลาปรับตัวทีก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เพราะพอธรรมชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวก็เพราะเราไปรังแกเขาก็ปรับตัวเขาก็ปรับของเขาน้ำท่วมก็เพราะอะไรก็เพราะเราก็ไปฝังทางน้ำเขาทางน้ำนี่โดยธรรมชาติเขามีมานานแล้วมีแม่น้ำลำคลองเป็นทางเขาเดี๋ยวนี้เราก็ไปถมเราก็ไปปลูกบ้านขวางเขามองเลยไหมหมู่บ้านอะไรเราจะรู้เรื่องแบบนี้ขึ้นมาทันทีแล้วโอ้นี่อะไรที่มันผิดธรรมชาติเราชนะไม่ได้มันเป็นทุกข์หมดแต่ทุกวันนี้เราจะเอาชนะธรรมชาติมนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติงั้นเห็นไหมงั้นพอเรารอบรู้เรื่องเงี้ยเนี่ยนั่นก็คืออภิญญารอบรู้ได้อภิญญาได้รอบรู้สภาวะเป็นจริงของธรรมชาติของสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นี่เองรอบรู้ในธรรมเห็นในธรรมว่าธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติมามองมานั่งมาถือศีลเพื่อให้ไปตามธรรมชาติธรรมะก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติเห็นไหมพอเราจะเห็นพอเริ่มเจริญสมาธินะเจริญสมาธิเนี่ยเราไปทางด้านสมถะเนี่ยมันจะรอบรู้เรื่องแบบนี้รอบรู้แล้วมันก็ไปเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันนะพอไปถึงแล้วไปปลายแล้วพอรอบรู้มากก็เข้าวิปัสสนาก็นักทำสมถะเป็นก็เข้าวิปัสสนาก็กลายก็เป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นเราก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือสัจธรรมกับสมุติธรรมเห็นไหมธรรมชาติคือสัจธรรมทุกวันเนี้ยเรารู้เรื่องสัจธรรมไหมเรารู้เรื่องสมุติธรรมไหมเราอยู่ระหว่างสองอย่างนี้สัจธรรมก็คือธาตุเห็นไหมธาตุทั้งนั้นพูดถึงแผ่นธาตุพูดถึงธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเมื่อไหร่5ธาตุเนี่ยเป็นสัจธรรมอยู่บนโลกนี้โลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงโลกจะเป็นยังไงมี5ธาตุนี้อยู่บนโลกนี้เป็นสัจธรรมธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณเห็นไหมแต่ถ้าเผื่อธาตุดินน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันไม่มีธาตุวิญญาณก็เป็นรูปเป็นสิ่งของที่เราเห็นเนี่ยนี่คือสัจนี่ก็คือความจริงเห็นไหมเป็นรูปเพราะไม่มีวิญญาณเข้าไปอยู่เห็นไหมแต่เมื่อเมื่อไหร่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุวิญญาณเข้าไปอยู่ด้วยเป็นสมมติธรรมทันทีเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาทันทีเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาทันทีและเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปยึดติดไปแบกไปหาเมื่อไหร่เป็นทุกข์ไปหมดเลยเกิดสภาพทุกข์ทันทีเห็นไหมเรานี่อยู่กับทุกข์หมดนั่นคือเราอยู่กับสิ่งสมมุติเราเสพสิ่งสมมุติอยู่ยังไงมันก็ต้องไปเป็นตั้งเห็นความเป็นจริงเราเห็นเราธรรมะคือธรรมะคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือกฎไตรลักษณ์นั่นเองเห็นไหม
ในทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่มีแต่เปลี่ยนแปลงต่อเวลาแต่เราสภาพจิตของเราโดยสภาวะของสังคมโลกแล้วเที่ยงเที่ยงนู่นของเรานี่ของเราความคิดของเราอะไรก็ถูกของเราเป็นของเราเกิดขัดแย้งกันเกิดอะไรใช่ไหมความคิดของคนไม่เหมือนกันแต่เราคิดไปนี่ต้องเหมือนเราต้องเหมือนเราเหมือนเราสภาวะขัดแย้งเยอะมากเจ้านายผู้คนรับผิดชอบส่วนรวมรับผิดชอบเลยเขาคิดอย่างหนึ่งเพราะเขาคิดเรื่องส่วนรวมทำอะไรเพื่อส่วนรวมแต่เราเวลาเราคิดเราเป็นลูกน้องเราคิดเราคิดเรื่องส่วนตัวของเราผลขัดผลประโยชน์เราอะไรมาทำเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้ผลประโยชน์เลยแล้วก็ขัดแย้งกันแล้วก็แบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็ตีกันความคิดไม่เหมือนกันทุกคนเห็นไหมบางคนเรียนมาบางคนชีวิตใช้ชีวิตมาไม่เหมือนกันบางคนมีกรรมมาบางคนมีบุญมาเห็นไหมบางคนก็มีความรู้บางคนไม่มีความรู้บางคนมีประสบการณ์บางคนไม่มีประสบการณ์นั้นคิดไม่เหมือนกันแต่เราที่กัดขัดแย้งกันนี้ต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงคนเราไม่เหมือนกันแต่มีศาสตร์เดียวศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้และพยายามทำให้ไปทางเดียวกันคิดให้เหมือนกันทำให้เหมือนกันเห็นไหมให้เราปฏิบัติมรรคแปดให้เราปฏิบัติต่อไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้เราปฏิบัติให้เกิดพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาเกิดแก่เราให้ไปทางเดียวกันและเราจะมีความสุขนั่นคือสวรรค์ไปทางนี้เห็นไหมแต่ทุกวันนี้เราไปทางไหนกันเห็นไหมมีแต่เรื่องราวมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเอารัดเอาเปรียบกันให้ร้ายป้ายสีทางกายทำกระทำทางกายทางวาจากันจิตใจให้ร้ายจิตใจก็โกรธกันเกลียดกันเห็นไหมมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยเราปลดเราวางไม่ได้ตรงนี้งั้นบุญไหมอย่างพวกเราชาวพุทธที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็มาปฏิบัติเรื่องอย่างนี้ทำเรื่องแบบนี้สลัดตัวเหตุแห่งทุกข์และทำนิโรธคือนิพพานให้เกิดแก่เราทำให้แจ้งนิโรธก็คือนิพพานมีเป้าหมายคือไม่มาเกิดถ้าเกิดทุกข์อีกงั้นนิโรธก็คือทำให้แจ้งในตัณหาและกิเลสทำให้มันแจ้งเพราะงั้นเวลานั่งหรือเวลาปฏิบัติมันไปทางสายเนี้ยไปสายเนี้ยถูกไหมถ้าเราปฏิบัติถูกนะถูกเราเร็วไปได้เร็วไปได้เร็วถ้าเรายังมัวเอาไม่รู้ไปกว้างไปอะไรไปนะก็ไปนะไปกว้างเห็นไหมงั้นกฎแห่งธรรมชาติก็คือกฎของไตรลักษณ์กฎของปฏิจจสมุปบาทก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะการเวียนว่ายตายเกิดกฎของปฏิจจสมุปบาทคือกฎก็คือมี12ตัวก็คือมีอวิชชาคือความไม่รู้ของมนุษย์ทำให้เกิดสังขารตัวปรุงแต่งต่างๆสังขารทำให้เกิดวิญญาณใช่ไหมวิญญาณทำให้เกิดรูปนามรูปนามก็คือตัวรูปกับนามกายกับจิตนั่นเองรูปนามทำให้เกิดอายตนะคือตาพอมีรูปมามันก็มีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจนามก็เกิดใจก็มีตาหูจมูกอายตนะนี่ทำให้เกิดผัสสะพอมีตากระทบรูปโดยนี่คือเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรามีอย่างเงี้ยสัตว์โลกนะตากระทบรูปยตนะภายในยตนะภายนอกหูกระทบเสียงยตนะภายในคือหูยตนะภายนอกคือเสียงเห็นไหมปุ๊บพอกระทบปุ๊บก็คือผัสสะเกิดคือสัมผัสนั่นเองผัสสะเกิดยตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะพอกระทบแล้วพอใจไหมพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยก็คือเวทนาทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาคือความอยากเกิดความอยากตัณหาทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดชรามรณะโสปริเทวะความสุขความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไปเงี้ยและมันเวียนว่ายตายเกิดเนี้ยเป็นกฎแห่งกรรมเลยเป็นกฎของธรรมชาติ
ขาเรียกกฎปฏิจจสมุปบาทกฎไตรลักษณ์กฎปฏิจจสมุปบาทแล้วก็กฎของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมทำดีก็เป็นกฎของธรรมชาติทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี่ก็เป็นกฎธรรมชาติเห็นไหมนี่คือกฎธรรมชาติธรรมะก็คืออะไรธรรมชาติเป็นสมมติธรรมกับสัจธรรมเป็นองค์ประกอบจากนั้นธรรมะคืออะไรคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเห็นไหมเราต้องเห็นความเป็นจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เลยนี่คือกฎของมันธรรมชาติเราเปลี่ยนแปลงเราไปฝืนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดธรรมชาติบอกว่าไม่เที่ยงอะไรก็ไม่มีเที่ยงมีแต่ทุกข์แล้วก็อนัตตาแตกสายไปที่สุดแต่เราบอกเที่ยงทุกอย่างต้องเที่ยงตัวเราชื่อเราอะไรเราเป็นนี่ชื่อเรานี่ลูกเราไปไหนไม่ได้ต้องอยู่นี่ต้องไปมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่มีนะบางทีก็ตายก่อนบางทีเราตายก่อนเขานะบางทีเขาได้ดีบางทีเราอยากให้เขาเป็นนี้เขาก็ไม่เป็นเขาก็ไปเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรถ้าเราไปผูกมันไว้ไปแบ่งไว้นั่นคือทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจตรงนี้เรานั่นคือไปแบ่งไปหามันไว้อยากไปอย่างว่าอยากให้เป็นนู่นแบบนี้อยากให้เขาอยู่งั้นยายเป็นนี้แต่จริงๆไม่ใช่วันหนึ่งก็อนัตตาแตกสลายหายไปในที่สุดแต่เราอัตตาอัตตาตัวกูและของกูหมดไม่มีเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นของกูไม่มีอะไรเป็นของเราการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็ปฏิบัติไงถ้าทำมาหากินก็พอเกิดมาก็ทำมาหากินแบบสัญชาตญาณเห็นไหมการปฏิบัติสัญชาตญาณคือการทำมาหากินพอเกิดมาก็ใช้ความรู้เบื้องต้นทำมาหากินคือแย่งกันทำลายกันขอให้ฉันได้ขอให้ฉันได้นะตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์มันหากินกันเห็นไหมสัญชาตญาณตามความรู้เบื้องต้นกับปัญญาญาณเห็นไหมปัญญาญาณปัญญาญาณก็คือเราต้องศึกษาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนใช้สิ่งที่เราศึกษาเล่าเรียนมาทำมาหากินใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะทำมาหากินใช้ธรรมะเป็นองค์ประกอบทำมาหากินด้วยต้องรู้ธรรมะด้วยมีศีลด้วยเป็นคนผู้คนที่ไม่มีกิเลสหรือพยายามขัดเกลากิเลสหรือมีธรรมะมีศีลอย่างน้อยๆก็ต้องมีศีล5อันนี้ก็เรียกว่าเห็นไหมปัญญาญาณหากินแบบปัญญาญาณใช้ปัญญาเนี่ยใช้ปัญญาญาณปัญญาญาณที่รู้เรื่องทำมาหากินเห็นไหมงั้นมนุษย์คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติจะเห็นแล้วว่าเห็นไหมคนเราเกิดมามันจะมีหากินแบบนั้นแต่ถ้าเผื่อเราจะหากินแบบปัญญาญาณนะมนุษย์ก็เรียนมาเรียนศึกษาเล่าเรียนธรรมะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำมาหากินใช้ธรรมะเข้ามาทำมาหากินนะมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรบ้างมีพวกนี้เขาเรียกปัญญาญาณหากินแบบปัญญาญาณมีการกระทำนะแล้วก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเห็นไหมทำดีก็ขึ้นสวรรค์เห็นไหมรู้ขึ้นสวรรค์รู้จักทำดีก็ไปสวรรค์จะเจริญมรรค8พรหมวิหาร4ก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์ทำชั่วนะรู้จักทำชั่วก็ไปนรกนะไปนรกเห็นไหมความชั่วนำไปสู่ความวิบัติความตกต่ำความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ต่อตัวเองทุกข์ต่อผู้อื่นความชั่วนำไปสู่อบายภูมินรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนู้นงั้นมนุษย์ก็มีเรื่องการปฏิบัติกฎของธรรมชาติการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติมนุษย์ก็
เป็นเงี้ยเป็นกฎของธรรมชาติและกันเป็นการปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติดังนั้นเราเลือกเอาว่าเราจะทำดีทำชั่วนะทำจิตใจให้ผ่องใสโดยการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมเห็นสภาวะความเป็นจริงเกิดจิตสงบติ่งตั้งมั่นอยู่ในฌานใช่ไหมมีสติจิตรวมเป็นหนึ่งนะตัวจิตตัวใจรวมเป็นสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งรูปหนึ่งผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คืออะไรก็คือการหมดกิเลสหมดตัณหาใช่ไหมโดยการเจริญสติเจริญกรรมฐานเจริญสมถกรรมฐานนะเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำสมถกรรมฐานรักมีศีลมีทานแล้วทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานก็ทำให้เราเกิดนะเป็นไปถึงเป็นอารูปเห็นไหมเป็นรูปพรหมเป็นรูปพรหม16อารูปพรหม4เห็นไหมแล้วก็พอเจริญวิปัสสนาก็ทำให้เราไปเป็นไปนิพพานได้นะเป็นพระอรหันต์ได้นั่นคือผลแห่งการเห็นไหมปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆเกิดจริงทำให้เกิดญาณปัญญาทำให้เกิดทำให้ผลของการปฏิบัติก็เกิดเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์นะเป็นอริยะพรหมอริยะบุคคลใช่ไหมเป็นพระอรหันต์แม้แต่วิปัสสนาถ้าเราเจริญวิปัสสนาก่อนก็ได้อนาคามีแล้วก็มาเจริญสมถะก็ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมงั้นเราจะทำสมถะก่อนแล้วมาทำวิปัสสนาหรือวิปัสสนาก่อนแล้วมาทำธรรมสาหรือทำไปพร้อมกันก็ได้นะไม่ต้องไปแต่ขอให้เรารู้อย่างเดียวว่าเราถ้าเราสมาธิเนี่ยบางช่วงที่เราว่างมากๆแล้วเราปฏิบัติแล้วเรากำลังปฏิบัติได้อย่างดีสมาธิจะดีมากเราจะเห็นว่ามันมีอะไรมากระทบนี่นะเรานิ่งนิ่งได้มีอุเบกขาได้แล้วก็นิ่งแล้วก็ดูเห็นอะไรผิดอะไรถูกเราก็นิ่งได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยสมาธิมันแตกให้รู้ไว้ว่าสมาธิแตกเราพอเรามีปัญญาได้สมาธิแล้วเนี่ยพอสมาธิเนี่ยเราจะเอาปัญญาตัวนั้นเที่ยวไปคบคนอื่นเขาอีกใช่ไหมนั่นเป็นทุกข์อีกแล้วเพราะเราเริ่มขาดอุเบกขาแล้วเริ่มลุกไม่ว่าเริ่มจะใช้โต้ตอบแล้วเราต้องนิ่งสงบเห็นดีเห็นผิดเห็นถูกเห็นเวรเห็นกรรมเป็นอย่างนี้เองสัตว์โลกมีกรรมเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ต้องไปโต้ตอบนั่นคือสมาธิอยู่ในฌานนิ่งพุทธเจ้าสอนบอกพระอรหันต์อย่าประมาทต้องอยู่ในฌานตลอดเวลาเห็นไหมรู้หมดและไม่แสดงอะไรนิ่งอยู่เสมอนิ่งเฉยคนมาเข้ามาหาพุทธเจ้าใครเข้ามาหาใครเข้ามาครูบาอาจารย์น่ะใครเข้ามาหานิ่งสงบคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะเข้ามาพูดโน้นพูดนี้ก็นิ่งสงบไม่โต้ตอบไม่ด่าไม่ว่าใช่มั้ยนะก็พูดไปให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์นะรู้จักใช้คำพูดให้เป็นใช่มั้ยไม่ว่าไม่เป็นเจ้าพ่อไม่เป็นเจ้าแม่ไม่ด่าไม่ว่าเขาเนอะก็พูดไปเห็นสภาวะเพราะเราเห็นสภาวะเขาจริงๆแล้วเราไม่โกรธใครนะอยู่ตรงกลางทำใจให้เป็นกลางนะมันมีทั้งดีและเลวมันมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งชอบทั้งไม่ชอบมันเป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมจิตก็เริ่มเป็นกลางจิตก็เริ่มผ่องใสนะไม่มีเหตุมีปัจจัยให้เราทุกข์กิเลสก็ไม่มีเหตุพอมันอยากเราก็ตามทันมันว่าจะอยากไหมควรอยากไหมนะรู้จักหยุดอยากมันม่องนะว่ามันม่องนะเอาเลยนะมาใช้สติระลึกเห็นความอยากแต่ทุกวันนี้เราตามมันไม่ทันนะเรายังขาดสมาธิขาดสมาธิ
เวลาเราไม่มีสมาธิบางทีเราไม่รู้เอ๊ะทุกทีเราไม่ค่อยมีเรื่องมีราวไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะตอนนั้นเรามีสมาธิเราไม่โต้ตอบเรานิ่งสงบอยู่ในฌานเห็นแต่เมื่อไหร่เรามีแต่เรื่องราวเอาแล้วเราเริ่มแสดงฤทธิ์แล้วฤทธิ์เดชแล้วใครเขาไม่ดีเราก็บอกไม่ดีเราบอกเขาไม่ได้เลยเป็นภัยต่อตัวเองเขาโกรธเราเขารับไม่ได้ไปว่าเขาไปอะไรเขาแต่เราชี้นะถูกทั้งที่ถูกกันนะนั้นต้องอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขาวางเฉยรู้ถูกรู้ผิดไม่เอาเหตุปัจจัยที่เป็นทุกข์มาใส่ตัวรู้ว่าสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ปล่อยเขาให้เขาทุกข์ไปเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมเรื่องของบุญเรื่องของบาปใช่ไหมเรื่องของกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำดีได้ดีชั่วได้เนี่ยพอเรื่องแบบนี้มันรู้เข้าไปเห็นความสภาวะโดยการเพ่งโดยการเห็นโดยการสุตตมยปัญญาการศึกษาการเล่าเรียนการฟังเนี่ยสุตตมยปัญญานะก็เป็นแผนที่ละเวลาเราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติที่ถูกฟังม่องเรียนบ้างนะจินตามยปัญญาก็สุตะก็คือการเรียนการฟังคนจินตามยปัญญาก็คิดหาเหตุหาผลก็ได้ปัญญาได้ทั้งสุตะได้ทั้งจินตาเข้ามาภาวนามยปัญญาภาวนามาเจริญสมถะกรรมฐานเป็นแผนที่แล้วมีแผนที่แล้วรู้แล้วปฏิบัติแล้วรู้เองได้เองเพราะเรารู้แล้วไม่ต้องไปถามใครบางทีถามนู่นถามนี่ถามว่าเคยถือศีลหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยถือศีลเลยเคยทำสมาธิไม่เคยแล้วมาถามทำไมบอกไปจะรู้เรื่องอะไรนะจะถามเรื่องนู่นเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องนู่นเรื่องนี้ถามเดี๋ยวมาเนี่ยเราจะรู้เองเราเดินทางทำให้แจ้งในอริยสัจแล้วจากนั้นพอเรารู้เรื่องอริยสัจเราก็จะรู้เรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องดับทุกรู้เรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกเห็นไหมก็คือทางนี้เองที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละคือทางดับทุกพอเห็นสภาวะก็เป็นจริงนะนี่คือทางดับทุกที่เขาเรียกว่ามรรคแปดในองค์ที่หนึ่งก็คือรู้ในอริยสัจเนี่ยรู้อย่างแจ้งเห็นจริงปุ๊บนี่คือสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องพอเราเห็นชอบเห็นถูกต้องเนี่ยมรรคองค์ที่สองก็เกิดกับเราเลยเป็นดำริชอบเลยสัมมาสังกัปปะเป็นดำริชอบเลยพอเราแจ้งในเรื่องของอริยสัจปุ๊บเอาเลยแต่ศรัทธาเกิดดำริเลยมีความดำริที่จะออกจากกามออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนกันพวกเรากำลังทำอยู่นี่ให้รู้สถานะของเราเนาะคนบุญมหาศาลนั้นที่มาอยู่อย่างเงี้ยเนาะมาปฏิบัติกันอยู่นี่เพื่อที่จะเราดำริชอบแล้วนะดำริให้รู้ไว้บางคนมึนๆมาเนี่ยก็ทำอะไรก็ทำแล้วก็มึนกลับไปมา10ปี20ปีก็เหมือนอย่างนั้นเข้าไม่ถึงตัวอริยสัจเข้าไม่ถึงตัวมรรคสักทีเข้าไม่ถึงก็ไปมามึนมากับมึนไปกลับไปทำไปทำมาเบื่อแล้วไม่เอาไม่รู้จะทำไมนะเบื่อแล้วเดี๋ยวไปมาก็โดนสังคมทางโลกเห็นไหมสังคมแห่งความทำให้เราอยากทำให้เราเสพทำอะไรครอบงำไปอีกหลุดไปอีกไม่มีแรงต้านทานไม่มีไหมพอเราดำริชอบเนี่ยดำริก็คือคนมาถือศีลเนี่ยคือมาศีลเนี่ยเราจะไม่อาฆาตพยาบาทไม่เบียดเบียนใช่ไหมเรามีเจตนาจะออกนะออกจากกามดำริที่จะออกจากกามใช่ไหมคนถือศีล8ศีล10ศีล227นะถ้าศีล5นี่ก็ยังมีเรือนยังอยู่ในเรือนยังไม่ออกจากกามใช่ไหมยังไม่ออกดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของพอเราดำริแล้วก็คือต้องถือศีลมาถือศีลเนี่ยมาถือศีลก็คือวาจาชอบการกระทำชอบนะวาจาชอบใช่ไหมใช้วาจา
ไม่ทำลายคนอื่นไม่ให้ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาเนาะวาจาชอบไม่ใช้วาจาพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบนี่คือวาจาชอบนั่นคือศีลเห็นไหมศีลใช่ไหมแต่นั้นก็ไม่ฆ่าสัตว์เนาะการกระทำชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เห็นไหมดังนั้นก็เลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมเลี้ยงชีวิตชอบเราเข้ามานี่เราก็ทำมาหากินมีศีลนะมีศีลประคองอะไรไหมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลเห็นไหมงั้นถ้าเราเดินอย่างเงี้ยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เห็นไหมไม่มีทุกข์นี่คือทางที่ปฏิบัติที่จะดับทุกข์เพื่อให้ทุกข์มันหมดจากเราเพื่อจะดังนั้นมีความเพียรชอบเห็นไหมเพียรที่จะมีขยันมีความเพียรที่จะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นไหมเพียรมารักษาศีลเพียรเจริญมรรค8เจริญพรหมวิหาร4พวกนี้มีความเพียรชอบมีความเพียรเข้าวัดเข้าวามานะเพียรที่จะทำลายหรือให้เห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันจะเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเราเริ่มพอเราเริ่มรู้เริ่มอะไรแล้วเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีแล้วใครจะมาหลอกเราจะมาเราให้เราไปเป็นทุกข์เนาะไปทำนู่นทำนี่อะไรเป็นทุกข์เราไม่เอาหรือเราจะไปเสพและเราเพียรให้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราด้วยในตัวเรานี่ให้รู้คอยว่ามันคอยติเตียนมันตลอดเวลาอย่าไปติเตียนแต่คนอื่นเขาไปว่าคนอื่นเขาตัวเราด้วยติตัวเราให้ตลอดสิ่งที่ไม่ดีในตัวและเพียรให้สิ่งดีเกิดแก่เราสิ่งดีคืออะไรคือเพียรภาวนานี่แหละสิ่งดีๆและรักนะภาวนาคือการมาถือศีลกันมาภาวนากันเจริญธรรมเนี่ยเพียรให้เกิดแก่เราเป็นนิสัยใจของเราเลยเพียรให้เกิดจากนั้นเพียรรักษามันไว้รักษามันไว้ไม่ใช่เข้ามาวัดเข้าวามาถือศีลหายไปเลยแล้วจากนั้นมาถือศีล3วันหายไป3ปีหายไป10ปีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแก้บนไว้มาเอาแล้วแก้บนมาทุกข์เหลือเกินมาถือศีลมาอยู่ในวัดมาอะไรนะอึดอัดเหลือเกินเราเคยใช้ชีวิตเคยปล่อยจิตปล่อยไปตามจิตตามใจนะไม่เคยแต่พอมาปฏิบัติแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับจิตมันเคยสบายเคยแต่วิ่งหาความสุขเคยแต่วิ่งหาความสุขแต่มาเปลี่ยนแปลงมาทำเหมือนอย่างที่โควิดเนี่ยนะพอเราพฤติกรรมเราเปลี่ยนเราก็รู้ตอนแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์นะเหมือนกันคนมาปฏิบัติใหม่ๆรู้สึกทุกข์โอ้ยทำไมฉันมือเดียวนะฉันมือเดียวทำไมโอ้ทำไมต้องตื่นเดี๋ยวก็ต้องตื่นมาสวดมนต์เดี๋ยวภาวนานะก็รู้สึกจะมันฝึกนะฝืนๆแต่พอทำไปแล้วเราจะรู้ว่านี่คือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงไอ้สุขที่เราวิ่งหามันอยู่นั่นเป็นความสุขที่เคลือบด้วยยาพิษมันไม่ได้สุขที่แท้จริงมันสุขเพราะมันตามใจเราตามใจกิเลสเราตัณหาเราตามใจกิเลสตัณหาของเราแต่พอเราเข้ามาเนี่ยพุทธเจ้าประหารกิเลสประหารตัณหาที่มันจะครอบงำในจิตเราออกขัดเกลามันออกจิตมันจะได้เข้มแข็งจิตมันจะได้เห็นไหมมีพลังขึ้นจิตมันจะได้ผ่องใสขึ้นพอตายไปนี่ยมบาลไม่กล้าแตะเลยจิตอันนี้โอ้โหจิตนี้ผ่องใสจิตนี้มีพลังเหลือเกินคนมีศีลมีทานมีภาวนามานี่เทวยมบาลยังไม่กล้าแตะเลยตายไปยังปล่อยให้มาเข้ามาวัดวาให้ปฏิบัติต่อให้อะไรต่อมาถือศีลจะไม่ยุ่งเลยไม่กล้าเลยเขาได้บุญด้วยไม่เอาเราไปหรอกเห็นไหมเรามีศีลมีบารมีมีกำลังของจิตมีสติมีควบคุมเราเวลาตายนี่สติไปด้วยคนที่ภาวนาคนที่เจริญเวลาตายนี่สติไปด้วยสติจะนำพาเราไปโลกของโลกวิญญาณไปสวรรค์หรือไปไหนสติมันได้รับการอบรมได้รับการอะไรมามีพลังมีฌานมีญาณขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมีความรู้เทวดายังกลัวเลยเทวดายังกลัวเทวดายังกลัวเราเลยแต่ถ้าเผื่อคนที่ไม่ปฏิบัติตายไปสติไม่ไปด้วย
ไปตายไปก็จิตนั่นก็ไปชอบอะไรก็ไปไม่มีสติสติมันไม่ไปด้วยกับเราไม่มีสติไปชอบอะไรก็ไปยังโกรธอยู่ยังฆ่าเขาอยู่มันก็อยากจะฆ่าเขาตลอดเวลาฆ่าเลยต้องมาฆ่ากันอีกต้องมาเป็นศัตรูกันอยู่อีกมันก็อาฆาตพยาบาทไม่ไปไหนจองล้างจองผลาญไม่ไปเกิดไม่อะไรขาดสติไม่มีสติเขาถึงได้ทำบุญให้คนตายสวดมนต์ให้คนตายเอาพระไปสวดเอาไปเล่นเพื่อให้เกิดไอ้วิญญาณนั้นนะเกิดสติขึ้นมาเห็นพระเห็นเจ้าเห็นอะไรเกิดคิดได้ว่าโอ้มีสิ่งดีๆนะเรากำลังหลงทางอยู่นะเรากำลังอาฆาตพยาบาทอยู่นะไปไหนไม่ได้วิญญาณเห็นไหมเวลาคนปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเห็นเราจะรู้ไปถึงนรกรู้ถึงโลกปัจจุบันรู้ไปถึงสวรรค์โลกสวรรค์รู้หมดนะตายแล้วไปยังไงไปยังไงไปยังไงปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้จะไปไหนเห็นไหมไปอบายภูมิแบบโลกนรกเป็นนะตายอย่างนี้จะไปคนประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โอ้โหบางทีมองไปโอ้โหคนนี้อ๋อเปรตมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะบางคนนะโอ้บางคนเป็นอย่างนี้นี่เองเป็ดบางคนเขามีทุกข์เราจะรู้เลยว่าเขาทำอะไรมาเห็นไหมชาติก่อนเป็นอะไรมาทำอะไรมาถึงเป็นอย่างนี้เนาะบางคนถึงเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเห็นไหมมันมีกรรมติดตัวมาเห็นไหมงั้นเราจะเห็นเลยไหมธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติตามแล้วธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติของกฎตามกฎธรรมชาติเราเริ่มทำอะไรตามธรรมชาติแล้วโลกนี้จะมีความสุขอยู่ด้วยกันได้สังคมต้องดีสังคมต้องมีความถ้าสังคมไม่มีความสุขสังคมเลวร้ายความทุกข์มันก็ตกมาหาเราถึงเราจะมีลาภมียศเราจะโกงกินมาแล้วเราก็สุขแต่เดี๋ยวเราก็โดนโกงโดนขโมยโดนมาจี้มาปล้นเพราะสังคมมันไม่ดีสังคมมันไม่ดีใช่ไหมเหมือนอย่างเครื่องไม้เครื่องมือดีมีเทคโนโลยีดีอะไรดีมันไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เครื่องไม้เครื่องผลิตมาเทคโนโลยีสื่ออะไรเดี๋ยวนี้ใช้สื่อกันอะไรมันไม่รู้เรื่องคนใช้ต่างหากและคนใช้ถ้าไม่ได้รับอบรมกะจิตใจมาจะใช้ไปทางไหนก็ใช้ในทางที่ไม่ดีนะไปทางไม่ดีทำให้ไปสนับสนุนทางไม่ดีกันเยอะหมดเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเอาปัจจุบันมาพูดกันเลยเนาะมันก็เป็นอย่างไงเห็นปัจจุบันไหมเป็นยังไงเกิดสังคมโลกเป็นยังไงเนาะยันถามว่ามีบุญขนาดไหนคนที่รู้แบบนี้แล้วมาปฏิบัติและเดินอยู่กับมรรคแปดพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่นี้เป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งจิตใจถ้าเรามีแต่เมตตานะมันเมตตาเราก็จะไม่โกรธใครแล้วเราก็จะสงสารใครจิตใจเราก็จะผ่องใสนะมีเมตตาเขาเมตตาสัตว์โลกนะเมตตามีกรุณาช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือมนุษย์อย่างที่เขาตกลำบากเขาอะไรเราก็ช่วยเหลือเขามีมุทิตาเห็นเขาดีเห็นเขามีความสุขก็ยินดีเขาเห็นไหมเป็นองค์ประกอบของจิตทั้งนั้นเลยทำให้จิตเราผ่องใสทำให้จิตเรามีกำลังรู้จักอุเบกขาไม่เอาเรื่องที่ไม่ดีนะเข้ามาเก็บไว้รู้จักวางเฉยเห็นความจริงก็เป็นองค์ประกอบของจิตตรงนั้นพรหมวิหารสี่ก็เป็นเห็นไหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นองค์ประกอบของจิตเป็นพรหมพรหมวิหารเป็นจิตของพรหมเห็นไหมมีเมตตานั้นจิตก็ผ่องใสจิตก็สะอาดเดินอยู่ในมรรคแปดพรหมวิหารสี่เห็นไหมละความชั่วด้วยศีลกระทำความดีด้วยเจริญมรรคแปดพรหมวิหารสี่กระทำความดีคนทำดีไปไหนก็ไปสวรรค์นั่นเองถ้าออกจากกามแล้วก็ไปสวรรค์สูงหน่อยแต่ยังไม่ออกเห็นไหมยังอร่อยอยู่กับกามยังติดอยู่กับกามก็แค่สวรรค์หกชั้นกามาวจรเห็นไหมเป็นกามาวจรสวรรค์ชั้นกามาดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีปริมิตะวสวัสดีอันนี้ยังเป็นสวรรค์ที่ยังอร่อยอยู่กับกามยังเสพอยู่กามพวกศีล5นี่แล้วศีล8เนี่ยศีล8นี่ยังไม่ออกจริงใช่มั้ยออกแค่เรามาถือศีลแล้วก็อัพพรหมจริยามั้ยก็คือการเอ้ยไม่ใช่มาถือพรหมจรรย์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะก็ไม่ออกแต่พอเมื่อไหร่เราเจตนาออกแล้วเราออกแล้ว
สำเร็จไปสูงเลยไปสูงนู่นโสดาบันสกิทาคามีพระอรหันต์เลยพวกออกจากกามจะไปด้านนั้นสูงขึ้นได้นะพอเห็นนี่ยังนะเห็นแล้วนะเรามาทำไมนะครูบาอาจารย์ก็สอนเราเข้ามาสอนสอนก็ทางเนี้ยสอนเพื่อจะให้เราไปถูกทางนะถูกทางแรกๆคนปฏิบัติแรกๆก็ไม่รู้อะไรบางคนก็รู้แล้วบางคนก็รู้มากแล้วนะรู้มากก็เป็นเรื่องของบุญบารมีเก่ามานะบางคนก็เข้าวัดเข้าวามาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆมาตั้งแต่เด็กก็มีบางคนนะอยู่ในวัด20-30ปีแต่ถามว่าแล้วเที่ยงไหมเที่ยงไหมบางคนใส่ชุดขาวดูเหมือนคนมีศีลใส่ชุดเหลืองแต่งตัวคนมีศีลนั่นเป็นแค่ภาพนั่นเป็นแค่รูปแต่วิญญาณมีเปล่าจิตเป็นคนมีศีลไหมเนอะจิตเป็นคนไหมอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติเนอะความการพูดการจาการนึกการคิดนี่องค์ประกอบทั้งหมดนี่จึงไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงญาติโยมก็ส่งมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องที่ส่งเข้ามาบวชบางทีบางคนก็ส่งมาถึงเวลาแล้วถึงเวลาบวชก็เอาให้มาบวชเป็นประเพณีบางคนก็เกเรเหลือเกินมาบวชเถอะนะบางคนก็ออกจากคุกได้ไปรับมาส่งเข้าวัดเลยก็วัดมาพอห่มผ้าเหลืองปุ๊บบวชผู้ห่มผ้าเหลืองปุ๊บดีเลยไหมดีเลยไหมหมดโอ้โหต้องดีเลยโยมก็บอกต้องดีแล้วเพราะพระแล้วเป็นพระแล้วห่มผ้าแล้วดียังไม่ใช่แค่ห่มผ้าแต่ใจมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยบางทีเพิ่งบวชเพิ่งเป็นถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละก็เหมือนโยมนั่นแหละจิตใจก็เหมือนโยมแต่โยมก็จะไปเอาดีเลยถ้าพระทำอะไรไม่ดีหน่อยถ้าพระบางทีโยมก็ไม่ได้แล้วฟังไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนพยายามสั่งพยายามนะครูบาอาจารย์ก็ทนอยู่ค่อยๆสอนค่อยสั่งค่อยๆทำไปนะดีไม่ดีก็ต้องสอนต้องสั่งดีไม่ดีแต่โยมไม่ได้พอโยมส่งเข้ามาแล้วโยมบอกความเป็นจริงโยมบอกต้องดีเลยนะในความนึกคิดในใจบอกก็พระนี่ต้องทำอย่างนี้แต่ยังเลยคนบวชใหม่ๆปุ๊บรับศีลอะไรแล้วมันมีศีลหรือยังไม่หรอกบางทีนะจิตใจจะเป็นพระยังไม่ได้นิสัยยังไม่ได้บางคนซึ่งอยู่ถึง5ปี10ปี20ปียังไม่ได้นิสัยเห็นไหมแต่ก็ยังดียังอยู่เป็นพระนะยังมีศีลเป็นเครื่องป้องกันมีชุดไปทำอะไรไม่ดีก็ยังเห็นมันติดนะงั้นอย่าเสื่อมนะโยมอย่าเสื่อมถ้าโยมไปเห็นเนี่ยแล้วก็โยมพอเห็นว่าเป็นอย่างนี้เลยเสื่อมจากศาสนาเลยใช่ไหมนั่นโยมเสื่อมจากศาสนาศาสนาไม่เสื่อมศาสนาก็ยังอยู่งั้นเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของทุกข์กระดับทุกข์เลยนะพุทธเจ้าบอกจะมีพุทธเจ้าเกิดมาไม่รู้กี่องค์สอนสองอย่างเท่านั้นสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์พูดเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้นนะอาตมาก็พูดเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ให้ฟังแล้วนะพอเข้าใจนะเนื้อก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอาตมาพูดถึงทุกข์ทางโลกเป็นทุกข์ยังไงเนอะเห็นนะจะทำของเป็นยังไงทุกข์แล้วพระเจ้าสอนเรื่องดับทุกข์สอนยังไงนะสอนให้เราทำยังไงถึงจะดับทุกข์แล้วก็ได้เวลานะใกล้เวลานะใกล้จะเอวังแล้วนะโยมก็เป็นบุญมากเนอะนั่งอยู่เงี้ยนั่งฟังข้ามจากนิวรณ์นะข้ามจากนิวรณ์ได้จึงเป็นบุญข้ามนั่งฟังอยู่นู่นเนสันชิกอยู่เดี๋ยวมีอาจารย์เปียกอาจารย์สมเกียรติมานะก็สว่างเลยอันนี้ท่านก็จะเป็นท่านจะสอนสูงไปหน่อยสูงขึ้นจะสอนสูงขึ้นจะพูดเรื่องสูงขึ้นหน่อยเป็นอภิธรรมนะเป็นอภิธรรมหน่อยนะก็จะสอนบางทีคนบางคนก็ชอบงั้นเรามาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้เปรียบเราฟังพระหลายๆรูปนะบางคนท่านก็เรียนด้านอภิธรรมมานะบางคนท่านก็ปฏิบัติมาใช้การปฏิบัติมานะบางคนก็ทั้งเรียนทั้งปฏิบัติมาเทศมาสอนนะครูบาอาจารย์โยมเท่านั้นน่ะรับให้ได้รับแล้วโอ้เป็นบุญมหาศาลนะมีความรู้แต่ไม่ต้องไปเลือกว่าโอ้ต้องฟังองค์นี้ต้องฟังองค์นั้นต้องฟังองค์นี้อย่างนี้นะไม่ต้อง
ฟังให้ได้หมดนั่นเป็นบุญของโยมหมดเลยฟังจนรู้หมดฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินะก็เป็นบุญนะนี่แหละคือธรรมะไม่มีไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีต้องอย่างนั้นไม่มีนะไม่มีเห็นมีปัจจัยไปอย่างสบายสบายเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาทุกอย่างมีสภาพเกิดขึ้นไม่พอใจอันนี้ไม่พอใจก็นั่งดูความไม่พอใจถ้าเราไม่พอใจนะเราทุกข์ไอ้คนที่เราไม่พอใจมันทุกข์ไม่ทุกข์ไม่พอใจก็เอ้าเราเขาไม่ดีเราไม่พอใจก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปเอามาทำไมเนอะเราสอนได้ก็สอนไม่ได้ก็ปล่อยแต่เมื่อไหร่สอนอยากจะสอนอยากนะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไอ้ตัวอยากเห็นไหมมันเข้ามาอย่างปัญญาตัวนี้ก็เป็นปัญญานะเป็นนี้ความรู้นะแฟนเนี่ยนะรักกันดีๆนะอยู่รักกันดีๆถึงเวลามันหมดบุญกันมันก็ต้องไปไม่ต้องไปตบไปตีกันไม่ได้พอเรามีสติมีเรารู้แจ้งจริงๆเราหมดบุญกันแล้วพิจารณาเป็นเรื่องเราหมดบุญกันแล้วนะหมดเวรหมดกรรมเขาจะไปเขาไปได้ดีก็ไม่ต้องไปฉุดเขาดึงเขาไปได้ดีก็ให้เขาไปเนาะดีใจเขาด้วยนะถ้าเขาไม่ดีก็รู้จักอุเบกขาไปด้วยเขาไปมีทุกข์ก็อุเบกขาไปด้วยนี่เราอยู่งี้แล้วเราอยู่เหนือแล้วอยู่เหนือสังคมอยู่เหนือมนุษย์วุ่นวายที่มนุษย์วุ่นวายเราอยู่สูงแล้วสูงเห็นสภาวะความวุ่นวายของสัตว์โลกของมนุษย์เจริญพรนะโชคดีโชคดีนะเอาละเอวังรับพรนะขอให้โยมญาติโยมนะก็ที่ได้รับฟังนะก็ขอให้มีปัญญานะปัญญารู้ธรรมแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมมีใจที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ธรรมะเจริญขึ้นในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในธรรมะด้วยเธอ